รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รักเสือผีกระทิงแซ่บสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่รักชีวิตรักหลากรสจะทำให้คุณรู้จักกับความรักมากขึ้นและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นคู่รักระหว่างพระเอกมาเทยุค Y2K กับภรรยานักบริหารหลานพระเอกรุ่นใหญ่พี่แซมยูรนันท์นั่นเองนะคะที่รักครั้งนี้ถึงจะเจอกันช้าแต่จะใช้ทั้งชีวิตทั้งหมดกับเธอเท่านั้นครับขอต้อนรับนะคะพี่เคลลี่ธนภัทรและพี่พลอยพลอยไพลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอคนที่ใช่ช้าไปพี่ต้องเร่งสปีดยังไงให้ได้ใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอนี่แหละแต่งเลยครับห้ามการเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาเลยตอบกลับชาวเน็ตที่เต้าข่าวว่าสามีเราเจ้าชู้ยังไงให้หน้าหงายคนอาจจะมองว่าแฟนดีไหนจะคอยว่ายืนยันจากปากพี่บอยเลยอยากรู้นะแต่ไม่ใช่บางทีเลยนะเขาบอกว่ากว่าจะได้มาแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการเนี่ยพี่เคลลี่ต้องพิสูจน์ตัวเองยังไงบ้างเพื่อลบภาพหนุ่มเพลย์บอยตัวท็อปและถึงแม้เราจะเจอกันช้าแต่ทั้งคู่ให้คำมั่นสัญญากันอย่างไรนะเพื่อได้ใช้ชีวิตกันไปจนลมหายใจสุดท้ายเลยนะฮะไปหาคำตอบได้ในช่วงนี้ฮะถามแรงตอบเร็วพี่กันนี่ฮะระดับพระเอกตัวท็อปสวมบทไหนเข้าหาให้เธอประทับใจครับโอ้แน่นอนเราเป็นคนที่ชอบดูแลคือตอนเจอกันแรกๆก็จะดูแลเขาเจอกันที่วันเกิดงานวันเกิดของเพื่อนเพื่อนสนิทภรรยาของเพื่อนก็มาฝากบอกเนี่ยให้แนะนำให้รู้จักฝากพลอยด้วยนะคือทั้งคืนเราก็จะดูแลเขาทั้งคืนเลยก็จัดที่บ้านที่กรุงเทพวันแรกและอีก2วันไปที่ภูเก็ตเพื่อนก็ชวนพลอยไปด้วยเราก็จะคอยดูแลแบบมาเดี๋ยวจะเช็คเรื่องไฟล์ตั๋วเครื่องบินให้จะเช็คแบบดูแลที่พักว่าจะบอกคอยบอกเขาว่าพักที่ไหนดูแลให้แต่เห็นบอกว่ามีแบบว่าทำต้มหูหายคือไงคะเหตุการณ์บอกสร้างซีนให้น่าจดจำเออคือพอเลิกงานแล้วเราก็เดินเขาไปส่งเขาที่รถพอเดินไปส่งที่รถแล้วก็โอเคเดี๋ยวยูตามไม่ออกมาจากหมู่บ้านนะแต่ก็อุ๊ยเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้ลืมทางหูก็เลยผมก็รีบกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเดินหาในสนามเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหาช่วยเราหาก็น่ารักมากเขาก็ตามมาช่วยหาอยู่พักใหญ่ตามหาจนแบบยอมแพ้ไม่มีคงแบบหายไปแล้วแหละแต่ก็สรุปว่าก็คือไม่ได้ใส่ไปพี่พลอยคะรู้ตัวเองตอนไหนว่าโดนพี่คลี่ตกเข้าอย่างจังแล้วก็หลังจากที่คุยกันทั้งวันทั้งคืนเราก็เจอกันทุกวันจนคุณพ่อบอกว่าตั้งแต่อยู่คุยกับพี่เคลลี่มาเนี่ยเจอกันทุกวันเลยนะมีแค่วันเดียวที่ไม่ได้เจอภายในระยะเวลา4เดือนก็เลยตอนนั้นมั้งค่ะที่รู้สึกว่าน่าจะแล้วผมกลับไปเช็คดูก็จริงนะเจอทุกวันจริงแทบทุกวันอ่ะแล้วก็คบกันไม่ได้ตกลงเป็นแฟนด้วยใช่ไหมฮะตอนแรกไม่ได้ตกลงมันก็คงด้วยมันก็ตกลงกันตอนไหนอ่ะยังทุกวันนี้ยังไม่ได้ตกลงเลยอ๋อแต่งเลยไม่ได้ตกลงไม่ได้มันเหมือนโอเคนะห้ามการเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาเลยเออพี่เคลลี่ฮะเจอคนที่ใช่ช้าไปพี่ต้องเร่งสปีดยังไงให้ได้ใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอนี่แหละแต่งเลยครับเออรอทำไมไม่ต้องเสียเวลาจีบนานแต่งเลยจริงๆแล้วก็รู้จักกันมาเกือบจะ2ปีก็ได้ตัดสินใจคือแต่งกันเพราะว่าจริงที่บ้านเขาอ่ะก็ค่อนข้างจะเป็นแบบไทยบทแบบโบราณแบบค่อนข้างจะสตริกมากแต่จริงๆแล้วไม่นะก็คือเขาก็น่ารักมากเจอกันผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ก็จะมีทุกอย่างที่มันมีขั้นตอนของมันหรือมีประเพณีของไทยที่คุณพ่อกับทางครอบครัวพลอยก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบเหมือนทำเป็นประเพณีที่ถูกต้องมากกว่าซึ่งทางบ้านพี่พลอยก็ต้อนรับพี่เคลลี่เป็นอย่างดีใช่ค่ะพี่เคลลี่ก็เป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จะดูแลครอบครัวของพลอยเหมือนกับที่ดูแลพลอยก็เลยเหมือนชนะใจทางบ้านโดยเฉพาะหลานๆอะไรก็จะติดคุณลุงพี่พลอยคะย้ายมาอยู่ด้วยกันวันแรกพี่เคลลี่เอาอะไรเข้าบ้านทำเราช็อกแรง
มีอะไรที่ไม่เอามาบ้างมากกว่าคือมาแบบรองเท้าเข้ามาคู่นึงมาอีกคู่นึงผ่านไปแป๊บนึงมันยังมายังไม่จบเลยมันมาอยู่เรื่อยๆจนแบบนี่จะ30คู่แล้วนะ40คู่พลอยก็เอาของพลอยออกทีละคู่ทีละคู่เพราะว่าเขารักรองเท้าของแปลว่าสมบัติเยอะนี่ยังไม่พูดถึงเสื้อผ้านะคะรองเท้าเฉยๆก็ค่ะไม่เถียงอะไรไม่ได้เลยนี่เอามาทุกอย่างยังไม่ทุกอย่างครับยังเหลืออีกเยอะยังไม่หมดนะครับพี่พลอยยังมีเก็บไว้อยู่ยังนี่แค่แบบกี่เปอร์เซ็นต์เองแต่พี่ได้ยินใช่ไหมฮะว่าพอพี่เอาข้าวพี่พลอยต้องเอาของตัวเองออกถ้าพี่ยังเอามาอีกก็ออกไปพี่เกลี่ฮะเนื้อพี่หอมเบอร์ไหนทำที่รักอยากตัวติดพี่24ชั่วโมงอืมมีเคล็ดลับพี่ฮะเดี๋ยวไม่มีสติในการทำงานนี่แล้วเนี่ยก็อย่างเงียบมาแบบจู่โจมาหอมไหมคะเมื่อกี้นี้แล้วพระเอกแถวหน้าฮะมันต้องหอมอยู่แล้วแต่เท่าที่เราดูก็คือทั้งคู่ติดสกินชิปมากติดกันตลอดแบบต้องแตะต้องอะไรตลอดเลยใช่ไหมพี่พลอยคือเดินไปไหนไปไหนก็ต้องจุงมือต้องจับต้องอยู่ใกล้แปลว่าต่างคนต่างติดหรอชอบดีว่าทั้งคู่เป็นคนที่อาจจะชอบอยู่ด้วยกันเยอะบางคู่เขาก็อาจจะทะเลาะกันคนนึงแบบมีความส่วนตัวสูงอีกคนนึงอาจจะตัวติดกันแต่คู่นี้ติดทั้งคู่เนาะพี่พลอยคะอวดความห่วงภรรยาหน่อยสามีตามติดความเคลื่อนไหวเราหนักแค่ไหนก็โทรหาตลอดทุกวันถ้าไม่ถ่ายละครเขาก็จะมีเวลาว่างเยอะหน่อยก็จะโทรตลอดบ่อยๆสุดเยอะวันหนึ่งกี่ครั้งที่พี่กฤตติดต่อหาพี่พลอยน่าจะอย่างไรวันละ50ครั้งทำไม่ได้อยู่ด้วยกันเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ50ถ้าอยู่คิดจะต้องไปนับแต่ว่าน่าจะถึง50สายต่อวันเยอะนะทั้งสองฝ่ายรวมกันเนาะมากถึงไหมก็เยอะเยอะป่ะพี่หยุดงานแล้วมันทั้งอยู่ด้วยกันดีกว่าใช่ป่ะไม่น่าจะถึง50สายแต่ก็จะมีแบบไม่ถึงนี่หรอเดี๋ยวไปนับให้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรบอกนะแต่ส่วนมากคุยกันไม่เกิน10วิหนูแบบ20วิประมาณนี้ว่ามองจะออกแล้วนะทําไรอยู่มองจะเข้าประชุมใครหรือว่าเรามองจะเข้าประชุมก็จะบอกว่ามีจริงนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรซึ่งพี่พลอยชอบก็ส่วนมากก็ชอบแต่บางครั้งมันก็เดี๋ยวดูพวกนี้0ครั้ง2ก็ได้2ก็ได้มันซะด้วยงั้นรีบเข้าข้อต่อไปดีกว่าพี่เคลลี่ฮะโดนคนรอบข้างกดดันเรื่องอะไรจนต้องมานั่งจับเข่าเคลียร์ใจกับที่รักฮะก็น่าจะเป็นเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะมีหลานก็มีคนถามก็ด้วยอายุด้วยนะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไม่ทันใช้นะแต่อย่างที่บอกว่าเราเจอกันเราเพิ่งจะเจอกันเนี่ยคบกันมาเข้าปีคือ3ปีแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้แต่งเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวกันหรือใช้ชีวิตคู่ก็เลยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของการมีลูกหรือมีครอบครัวแล้วแพลนไว้ไหมฮะว่าจะเมื่อไหร่ยังไงดีก็คงต้องไม่นานกว่านี้เท่าไหร่แล้วนะกลัวว่าจะแบบ graduation ของลูกแบบ high school graduationตายายสองคนนั้นมาทำไรที่นี่เฮ้ยไม่มีโอเคยายกับลุงมาทำไมแต่ยายมาไม่แต่เฮ้ยแต่พี่คนนั้นไม่เป็นไรฮะยูนี้คนมีลูกช้าโอ้เป็นเพื่อนๆกันหมดเข้าต่อไปค่ะพี่พลอยคะอยากตอบกลับชาวเน็ตที่เต้าข่าวว่าสามีเราเจ้าชู้ยังไงให้หน้าหงายเสือคนนี้เหรอคะค่ะเป็นลูกแมวอ่ะเนาะมีเล็บไหมไหนดูเล็บไม่มีเห็นไหมลายไม่มีเล็บไม่มีเกี้ยวก็ไม่มีคือจริงๆไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเราเจ้าชู้มาจากไหนนะจริงๆใครๆก็ชอบคิดว่าผมเป็นคนเจ้าชู้นะต้องถามเขาจริงต้องให้เขาเป็นคนตอบเดี๋ยวเราตอบเข้าข้างตัวเองไม่มีพลอยไม่ได้รู้สึกว่าเจ้าชู้คือเขาเป็นคนที่ดูแลคนดีแล้วเป็นคนเฟรนลี่อาจจะเป็นความอเมริกันก็ได้จะแบบโอ้เฟรนลี่เซลแบบแฮปปี้ยิ้มแย้มคุยกับทุกคนก็เลยคนอาจจะมองว่าแบบเจ้าชู้ไหมพอคุยกับเขาไปทั่วเฟรนลี่ไนซ์กับเขาไปแต่พลอยว่า
ยืนยันจากปากพี่พลอยเลยค่ะไม่ฮะอยากรู้นะแต่ไม่ยี่บางดีเลยนะพี่กันนี่ครับพฤติกรรมไหนของเราที่นับวันยิ่งอาการหนักจนภรรยาอยากพาไปพบแพทย์ฮะก็น่าจะเรื่องซื้อของนี่แหละครับหนักขนาดไหนพี่คลี่คือผมเป็นคนชอบคือตั้งแต่รู้จักช้อปปิ้งออนไลน์ก็เลยซื้อทุกอย่างออนไลน์ก็จะมีของอ่ะมามีกล่องมาทุกวันแต่กล่องจะมาในชื่อเขาได้ดูเราไม่ได้ช้อปเยอะคุณพลอยคุณพลอยไพลินไพลินนี่ช้อปมากจริงเนี่ยครับที่เขาบอกว่าพี่เห็นโปรไม่ได้อยากเอาชนะใช่ชอบมากกดแบบชอบเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงอย่าเพิ่งสั่งนะพลอยอย่าเพิ่งสั่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวของขาดไป10วันไม่มีของใช้10วันแต่ก็ต้องรอแสดงว่าพี่เจอไม่ได้เลย 6.6 7.7 8.8 คำว่าธาตุการตลาดเท่ากับพี่เคลลี่ใช่จบถึงวันนี้จากวันแรกที่เจอกันมีอะไรอยากจะบอกกับสามีคนนี้บ้างคะพี่พลอยมองอย่างนั้นได้ไม่มองก็ได้มีความสุขที่สุดขอบคุณที่มาเติมเต็มชีวิตคุณพลอยนะคะพี่เคลลี่บ้างพี่เคลลี่มีอะไรอยากจะบอกกับพี่พลอยบ้างฮะเมื่อบอกว่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับขอบคุณที่ดูแลตลอดนี่มาชีวิตนี้ของเคลลี่ขอใช้กับพลอยตลอดไปติดตามเทปนี้ให้ได้นะคะที่รักเสือสีกระทิงแซ่บที่รักเสือสีกระทิงแซ่บเป็นเรื่องราวความรักที่น่ารักมากๆตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้ฮะแต่อย่างที่บอกไปว่ารายการของเราเนี่ยแหมมันต้องมีบททดสอบบทพิสูจน์นิดนึงเพราะคู่นี้ดูแล้วมันแน่นอนค่ะนุ้ยมีเหตุการณ์สมมุติมาฮะเป็นเหตุการณ์สมมุติที่เราสร้างเรื่องราวขึ้นมาดูซิว่าพี่ทั้งสองคนจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรกับช่วงนี้ฮะเอาคืนกติกานะคะจะให้ทั้งคู่เอาคืนต่อเหตุการณ์สมมุติที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะพี่เคลลี่คะที่รักเปลี่ยนไปไม่โทรหาเหมือนเก่าสวมบทพระเอกงองแงอ้อนที่รักให้โทรกลับทันที พี่ดูเรื่องอะไรมาฮะนี่เฮ้ยนางเอกพี่ดูละครเรื่องอะไรมาฮะนี่พี่ทำไมไม่โทรมาเลยวันนี้โทรมาแค่20รอบเองมันน้อยไปนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงโทรมาหน่อยโทรมาเยอะกว่านี้หน่อยสิพี่ฮับออนพอไหมไปนั่งคุยเถอะฮะไม่ต้องโทรแล้วฮะไม่เคยรู้สึกเหมือนเป็นกองของงอเอกสวขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะพี่พลอยฮะเพจดังแฉภาพแฟนเราคั่วนางเอกกลางลานจอดรถจัดการยังไงให้หายปรี๊ดทะพี่แชทไลน์เพื่อนๆค่ะไปเลยพี่จุป้อนพี่ขวัญเข้มไปเลยไปที่ไหนไม่มีอะไรสู้สาวเพื่อนพลอยได้แล้วนี่เพื่อนหญิงพลังหญิงแล้วเพื่อนเป็นสื่อด้วยอ่ะบางคนเป็นสื่อด้วยอ่ะเกี่ยวกับนี่เอาให้ล้มแล้วเราก็นั่งสวยๆไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมวันนี้เป็นไงล่ะอินมากเลยนะครับต้องบิวค่ะเพื่อนมันจะได้ทะยานขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะพี่โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่เคลลี่ระวังตัวไว้เลยฮะใช่ค่ะพี่เคลลี่ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ห่วงอ๋อสมมุติโอเคมันแบบมันไม่จริงอยู่แล้วไม่สมมุติก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีวันจับได้เอ้ยสมมุติไม่จริงไม่จริงอันนี้จริงนี่ไม่ได้สมมุติเดิมพี่เคลลี่คะพี่พลอยใส่ชุดเซ็กซี่คุยงานกับนักธุรกิจหนุ่มแบบใกล้ชิดเอาคืนวิธีไหนให้เจ็บกว่าควง2ไปเลยนี่ควงอะไรคะพี่ควงกระเป๋าไป2ใบเลยครับไปง้อกระเป๋าไปเลยเอาสีกล่องสีส้มหรือกล่องสีน้ำตาลดีชอบอันไหนหรือกล่องสีดำไม่ง้อครับพี่โจทย์เราคือให้เจ็บใจฮะให้เจ็บใจทำไม่เป็นเนาะทำไม่เป็นเลิกเลยไม่ง้อใจเออสมมุติครับพี่สมมุติครับพี่ใจเย็นพี่พลอยฮะสามีไม่คุยด้วยเพราะโกรธที่เราวีนใส่งอที่รักยังไงจนยอมใจอ่อนฮะประจำประจำเฮ้ยไม่ใช่สมมุติไม่ใช่หรอคะสมมุติเออรักค่ะรักค่ะส
้านส้มโอไหมคะร้านส้มโอเป็นคนชอบทานส้มโอเป็นคนชอบมากส้มโอคือผลไม้โปรดที่ชอบมากๆราคารีโมทค่ะอ๋อรีโมทคอนโทรลใช่หวงรีโมทคอนโทรลมากโอ้ห้ามจับเขารู้ทางกันเขารู้ทางกันว่าชอบอะไรแล้วก็เสียงเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นเสียง8ไปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เสียง2เสียง8ไปแล้วฮะพี่แคลลี่คะได้ยินที่รักเมาส์กับเพื่อนว่าพี่ไม่แซ่บเหมือนก่อนแต่งจัดซีนไหนให้ที่รักเลิกเมาส์ต่อจัดซีนไหนจัดหนักเลยโอ้จัดหนักเลยเอาให้แบบไปทำงานไม่ได้วันรุ่งขึ้นเลยว้าต้องวางสายก่อนไหมคะหรือว่าคาสายได้เลยต้อง work from home พี่ทำรายการใบสองอ๋อเหรอครับรายการใบสองครับพี่พี่หมดเลยเอ้ยอย่าพูดสิเดี๋ยวพาไปเที่ยวสักอาทิตย์หนึ่งเออผมว่าเป็นยังไงแต่ไม่ทราบให้รู้เลยนี่ไปเลยไหมใช่ค่ะข้อต่อไปฮะดีจังเลยพี่พลอยฮะสามีเอาเงินกองกลางไปซื้อคอนโดให้กิ๊กย้ำว่าให้กิ๊กขอวิธีทวงคืนให้ที่รักจำไปจนวันตายฮะเออเอารองเท้ามาออกมาทีละคู่อื้อโอ้แล้วก็ทำกรีดทีละคู่ทีละนิดมีกี่คู่คะ80คู่นะคะณตอนนี้กรีดทุกคู่เลยค่ะอันนี้เจ็บสุดแล้วน้ำตาร่วงรักมากใช่ไหมเวลาคู่นี้ผมเป็นคนแบบเรื่องรองเท้าเป็นอะไรที่กลับบ้านก่อนรองเท้าก็ต้องทำความสะอาดต้องเช็ดเก็บไว้ในกล่องคือจะเป็นคนรักษารองเท้าขาวก็จะยังไงก็จะขาวคือจะไม่ปล่อยให้เพราะฉะนั้นรองเท้าเลอะที่เหยียบเท้าเหยียบอะไรเจ็บไม่เป็นไรแต่รองเท้าเลอะเนี่ยสุดไม่ได้สุดของที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำลายของรักไปเลยกรีดซะเลยเออไม่ต้องไปเผาคอนโดไม่ต้องทำอะไรนะคะเผาลงแค่นี้พอเลยเออเจ็บปวดคู่นี้มีกฎในความสัมพันธ์ไหมฮะว่าเช่นทำอะไรได้บ้างห้ามทำอะไรบ้างห้ามจับรีโมทเรื่องจริงเหรอคะเนี่ยพี่บอยห้ามจับรีโมทเหรอเพราะอะไรคะพี่เพราะเขาเป็นคนเขาต้องคอนโทรลรีโมทที่อันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่แบบคนทุกคนจะคิดว่าพูดเล่นห้ามจับรีโมทแต่ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็กลายเป็นว่าอ๋อจะเปลี่ยนช่องใช่ไหมอ่ะโอเคต้องขอโอเคผมให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาดูหนังดูอะไรเขาจะให้ผมเป็นคนเลือกเพราะว่าเขาไม่ให้พลอยเลือกเรื่องหนังไม่สนุกอย่าเลือกเลยนี่แต่สิ่งที่ถามเมื่อกี้อาจจะสิ่งที่ถามว่าข้อที่คือพลอยให้บอกว่าถ้าโกรธกันแล้วคือหนึ่งก็คืออย่าห้ามแบบเดินหนีแบบหมายความว่าห้ามทะเลาะกันแล้วออกจากบ้านกับโกรธแล้วไม่คุยกันแล้วไม่ say good night ไม่ say I love you ไม่อะไรคือไม่ให้เป็นการโกรธหรือการงอนกันแบบนานแต่เข้าใจใช่ไหมคะว่าเวลาเป็นกฎอันนี้มันคือทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติทั้งคู่ค่ะฮะเอานวมไหมฮะหรือไงดีพี่เคลลี่คะพอเรารู้ว่าเรากำลังเดินหน้าจีบหลานสาวของพระเอกรุ่นใหญ่ในวงการเรามีเกรงบ้างไหมคะพี่ไม่เลยครับเพราะว่าจริงๆก็สนิทกับพี่แซมมาในระดับหนึ่งเพราะเมื่อก่อนเคยร่วมงานเจอกันบ่อยผมไม่เคยรู้นามสกุลพี่แซมว่าเป็นพมรดนตรีจนไปเจอกันที่ภูเก็ตนั่งทานข้าวอยู่พี่แซมเดินผ่านมาก็มาทักอ้าวเคลลี่โอ้คุยกันใหญ่นี่กันทั้งแบบงงเขาหรือพี่แซมไม่เห็นคือพี่แซมเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ด้วยมารยาทเขาก็แบบไม่ได้มองเขาก็ไม่มองก็เลยถามว่าทำไมไม่ทักหลานไม่เห็นจริงจริงพี่แซมก็เลยเอ้ามาด้วยกันได้ยังไงครับวันนั้นก็เลยถึงรู้ว่าคือผมรู้วันนั้นรู้แล้วว่าเป็นหลานพี่แซมแต่วันนั้นพี่แซมก็เลยรู้ว่าเราตอนนั้นกำลังคบกันอยู่ครับการผ่านด่านครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะในชีวิตคู่วันนี้ค่ะเราจะมาเปิดสังเวียนใหญ่นะคะให้สามีภรรยาข้าวใหม่ปลาหมัดเขาได้แฉความอึดอัดกันสักคนละหมัดสองหมัดดูซิว่าจะมีเรื่องไหนเป็นแบบเรื่องหุกๆ กันบ้างนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะเชื่อหรือไม่พี่เคลลี่ครับเชื่อหรือไม่ถ้ายังไม่หยุดกวนประสาทเตรียมโดนเย็บปากได้เลยไม่ No พี่เคลลี่เป็นคนชอบกวนเหรอฮะพี่พลอยชอบมากค่ะคือถ้าเหมือนเราบอกว่าไม่ชอบต้องอย่าบอกถ้าบอก
ว่าไม่ชอบปุ๊บก็จะยิ่งทำเข้าไปเรื่อยๆชอบล้างมือเสร็จล้างเสร็จสบน้ำใสแกงเหลาวิ่งเหมือนพรมน้ำมนต์ให้ฮะก็ถามว่าทำไมเวลาไปวัดชอบจะตายเวลาพระพรมน้ำมนต์ให้มันเหมือนกันตรงไหนเพราะฉะนั้นพี่พลอยก็เลยต้องปรับแผนค่ะชอบอะไรต้องบอกว่าไม่ชอบพี่เคลลี่ได้จัดให้ชอบรองเท้าคู่นั้นเลยพลอยไม่ชอบนาฬิกาเรือนนั้นซื้อเลยครับพี่ซื้อเลยแกล้งพี่พลอยจะเอามุกนี้ไปใช้นะพี่เคลลี่คะเชื่อหรือไม่เมียจ๋าขอไม่ทนกับความเป๊ะเกินเรื่องของพี่แล้วนะก็เชื่อก็ได้เป๊ะขนาดไหนคะพี่พลอยเป๊ะทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าการเก็บของหรือว่าอะไรที่ไม่เป๊ะบ้างอะไม่รู้คิดที่ไม่เป๊ะง่ายกว่าแต่น่าจะสิ่งที่เขาน่าจะรำคาญเราที่สุดก็คืออย่างเช่นวันนี้ใส่อะไรดีใส่ตัวนี้หรือใส่ตัวนี้ถ้าเขาเลือกตัวนี้ผมก็จะใส่ตัวนี้คือไม่ได้แกล้งนะแต่ก็บางทีมันมีอยู่ในใจเราอยากใส่เราอยากให้เขาเห็นด้วยกับเราซัพพอร์ตอยากเขาซัพพอร์ตใช่แต่พอไม่ซัพพอร์ตก็ไม่เป็นไรเราก็จะใส่ตัวนี้แหละก็เลิกถามดีกว่าเนาะอย่างนั้นพี่เคลลี่ฮะเชื่อหรือไม่พี่เลิกมั่นกับภาษาไทยของตัวเองได้แล้วไม่ได้ดีขนาดนั้นก็โอเคเชื่อเชื่อค่ะจริงๆมั่นใจมากนะในเรื่องภาษาไทยของตัวเองแต่ก็ผิดมาหลายครั้งก็เลยต้องยอมรับว่าเอาวันล่าสุดขอให้พี่พลอยเล่าพี่พลอยเล่าให้ฟังหน่อยล่าสุดคือไปเที่ยวกับพี่สาวกับสามีเขาค่ะแล้วก็ไปนั่งรถสองแถวอยู่ที่เกาะเขาก็แบบว่าเจออะไรนะคะสปีดบัมสปีดเขาบอกสปีดบัมลูกระนาดนี่ก็พยายามจะอธิบายว่าลูกระนาดคืออะไรคืออะไรโอ้ it's a baby piano ใช่ไหมคือก็ระนาดใช่ไหมดนตรีไทยลูกระนาดก็เป็นเบบีเป็นเบบีเป็นลูกระนาดเป็นแบบย่อไซส์ลงมาจากระนาดใหญ่ก็เป็นระนาดเล็กเหมือนเปียโนอะไรกับเบบีเปียโนก็ผมก็อธิบายแทนที่จะบอกว่ามันคือสปีดบัมก็ไม่แล้วจริงๆก่อนหน้านั้นก็คือพี่สาวเขาเคยคุยกับผมครั้งนึงแล้วผมบอกว่า my child is perfect เขาก็เลยหรอคะต่อไปเราจะสลับฝั่งกันค่ะแล้วจะให้พี่พลอยเป็นคนยกแล้วก็ให้พี่เคลลี่เป็นคนเล่าให้เราฟังบ้างนะคะพี่พลอยคะเชื่อหรือไม่สามีเหนื่อยใจใช้หนูถ่ายรูปทีไรปวดหัวทุกรอบเชื่อพี่เคลลี่คะเป็นยังไงคะไม่เลยคือจริงๆเขาอะผมแต่มันเอียงเหรอครับพี่หรือยังไงผมชอบให้เขาก็มันก็อาจจะเอียงเพอร์สเปกทีฟอาจจะผิดอาจจะหัวขาดร่างขาดตัวเตี้ยบ้างอะไรบ้างแต่คือผมไม่เคยว่าเขาคือผมไม่ได้ว่าคือผมก็ยังให้เขาถ่ายรูปอยู่คือเขาก็บอกว่าโอ้เขาถ่ายรูปไม่เก่งไม่ดีคือพลอยบอกตลอดว่าพลอยไม่เก่งพลอยพูดเลยว่าพลอยถ่ายรูปไม่เป็นพี่ชายพลอยบอกว่าพลอยถ่ายรูปพาสปอร์ตยังทำมันพังได้เลยบังคับให้ถ่ายอยู่นั่นแหละก็มันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วที่จะถ่ายได้ก็เลยต้องให้ก็ต้องเป็นก็เราก็จะไปว่าเขาอย่างไม่ได้ก็บอกได้ถ่ายได้ก็ให้ถ่ายเยอะหน่อยแล้วค่อยคัดไงวิธีการแก้ปัญหาก็มาพี่พลอยฮะเชื่อหรือไม่ถ้าหนูยังไม่เลิกแพ้น้ำหอมพี่จะไปฉีดให้สาวอื่นดมแล้วนะอืมไม่เชื่อเชื่อลองสิไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะใครจะกล้าแต่ว่าจริงๆพี่พลอยเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นไหมคะพี่เคลลี่เขาเป็นคนแพ้เรื่องกลิ่นแล้วเขาเป็นไวแบบเซนซิทีฟไวต่อกลิ่นมากเพราะนั้นน้ำหอมที่ผมเคยมีทั้งหมดต้องโละทิ้งหมดใช้ไม่ได้ก็เลยจะใช้ได้แค่หนึ่งยี่ห้อแล้วก็ไปต่อรองขอใช้อีกอันนึงเพราะเป็นคนแบบไม่ชอบใช้น้ำหอมเดิมๆทุกวันแล้วไปต่อรองอีกอันนึงแต่เขาบอกว่าให้ฉีดเฉพาะตอนไม่อยู่กับเขาพี่พลอยคะเชื่อหรือไม่บางทีก็อยากสวีทกับเมียในห้องน้ำบ้างทำไมต้องไล่กันทุกรอบเชื่อเขาอะเป็นคนที่เวลาเข้าห้องน้ำคือเราห้ามเข้าห้ามคือเขาก็มันเป็นเวลาส่วนตัวที่ไม่ต้องรับโทรศัพท์50คอลแต่อย่างผมเป็นคนที่เข้าห้องน้ำไม่ว่าจะทำอะไรคือจะเดินเข้ามาตลอดเมื่อไหร่ก็ได้บางทีเราก็อยากจะไปหยิบของหรืออะไรคือไม่ได้จะเข้าไปอยู่กับเขานะถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาอยากจะเข้าไปหยิบของอะไรก็เข้าไม่ได้หรือเขาไม่ชอบล็อกแล้วก็เอาอะไรก็ไม่รู้ไปงานแล้วก็เดินเข้ามาอยู่ดีถ้าถึงขนาดล็อกแล้วพี่ยังแงะพี่โรคจิตนะ
ต้องถามก่อนว่า7เดือนที่แล้วพี่เคลลี่กับพี่พลอยก็คือได้จับมือเข้าประตูวิวากันอยากให้ย้อนไปเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามีโมเมนต์ไหนที่แบบประทับใจกันบ้างคุกเข่าขอวันงานเลยว้าวคือเราคุยกันว่าไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรมันไม่มีเวลาแบบเรื่องแหวนเรื่องอะไรเดี๋ยวว่ากันวันไหนที่เราแบบเจอแหวนที่ชอบหรือว่าพร้อมมากกว่านี้หรือว่าแบบเราทำบ้านจัดงานแต่งงานทุกอย่างมันแบบเหมือน all at once ก็เลยค่อยๆก็ได้แต่เขาก็ไม่ยังไงก็ต้องทำให้ครบในวันนั้นก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรอยู่ดีหันมาโอ้โหเพื่อนๆญาติๆเต็มไปหมดเลยคืออะไรแล้วเขาก็เราคอยนึกว่ามาถ่ายรูปหมู่เปล่าเขาก็คุกเข่าลงแล้วก็ขอตรงนั้นงานเราใส่ชุดสีขาวแล้วยังไงเราก็ใส่ yes อยู่ดีเนาะน่ารักเป็นความใส่ใจด้วยกันซึ่งกันและกันเนาะคือเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วสายไปแล้วอยู่ในงานแล้วยังไงก็ต้องโอเคใช่รู้สึกยังไงที่ได้มาออกรายการที่รักเป็นครั้งแรกผมว่าสนุกนะครับสนุกตอนแรกก็เหมือนพลอยเขาจะเก่งๆตื่นเต้นเล็กน้อยไม่ค่อยได้ออกรายการแต่ต้องบอกว่าเป็นรายการที่สนุกมากก็ไม่คิดว่าจะพูดบางอย่างออกมาที่พูดออกมาพูดออกมาเยอะที่รักเสือสิงกระดิ่งแซ่บที่รักเสือสิงกระดิ่งแซ่บเข้าสู่ช่วงสุดท้ายดีกว่า okay. เราต้องมาดูว่าคู่รักที่เพิ่งเรียนรู้กันได้ไม่นานเนี่ยมีเรื่องไหนที่เขาแบบว่าเห็นตรงกันหรือว่าไม่ตรงกันบ้างนะคะในช่วงนี้เลยค่ะเคยหรือไม่เคยทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยกดดันอีกฝ่ายให้ซัพพอร์ตเรื่องงานได้มากกว่านี้ไม่เคยเคยพี่เคลลี่เคยคือไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องกดดันเรื่องใหญ่แต่เนื่องจากบางทีผมชอบให้เขาดูคือตัวเองอ่ะต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยดูผลงานของตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเขินเป็นคนที่แบบละครตัวเองจะไม่ค่อยดูเพราะว่าเขินจะดูแค่บางช่วงว่าโอเครู้แล้วโอเคเล่นมานี้โอเคถูกต้องหรือไม่ถูกต้องโอเคไหมแต่ไม่จะไม่ดูจะไม่ดูเรื่องราวของตัวเองนานแต่บางทีคลิปบางอย่างว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเล่นมิวสิกอันนี้ก็อยากให้เขาดูแต่บางทีเขาก็ดูหลายรอบแล้วหรือตอนนั้นมันทำอย่างอื่นอยู่ต้องนั่งมันไม่ใช่ดูเฉยๆมันต้องนั่งดูตั้งใจดูถามว่าอยากดูไหมก็ดูบ้างภูมิใจไหมในtalent ในตัวของสามีมากค่ะบทไหนก็ภูมิใจอยู่แล้วค่ะพี่เคลลี่ทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยปล่อยให้ที่รักตายใจกับการใช้เงินเผลอเมื่อไหร่พร้อมยึดอำนาจเป็นที่พลอยก็แบบที่บ้านผมเองนะก็บอกคือคุณป้ามาก็บอกอย่างแรกเลยพลอยต้องให้พลอยเป็นคนเก็บเงินเงินทั้งหมดเนี่ยต้องให้พลอยเป็นคนเก็บเพราะว่าเขาก็กลัวผมใช้หมดแต่สำหรับพลอยเนี่ยเนื่องจากที่เขาเป็นคนที่บริหารอะไรเก่งแล้วเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไร responsibility สูงมีความรับผิดชอบสูงคือเขาเป็นคนมองว่าอันนี้ใช้ส่วนนี้อันนี้ส่วนเก็บไว้ในอนาคตเราบางทีไม่ได้คิดแบบนั้นก็เอ้ยอันนี้ชอบก็อาจจะซื้อแต่ไม่ได้หมายความว่าไปซื้อของแพงของใหญ่ของอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบางทีใช้จนเพลินแต่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะบริหารตรงนี้ดีทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยโดนคนข้างกายส่องหนักจนอยากเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์หนีแล้วนะนึกว่าจะเปลี่ยนดังปกติเป็นคนส่องโทรศัพท์กันไหมคะไม่เราไม่ส่องไม่ได้แบบคือเขาก็มีพาสเวิร์ดของโทรศัพท์ผมก็มีพาสเวิร์ดโทรศัพท์เขาแต่ผมส่วนมากจำไม่ได้อะไม่ค่อยจำไม่ค่อยต้องไปเช็คนะครับก็มีแต่ขอโทรศัพท์มาเพื่อแบบสั่ง Grab มีโปรโมชั่นเหลือใน Grab ไหมของไอหมดแล้วเพราะว่าเป็นคนต้องเอาชนะความโปรโมชั่นครับถ้าโปรของเราหมดก็จะใช้ขอให้มีโปรเหลือไหมขอหน่อยหรือไม่ก็ซื้อเลยซื้อเก็บซื้อให้ไม่มีการตรวจสอบเช็คนู่นเช็คนี่พี่เคลลี่ดูใครตามใครไม่มีเลยไว้ใจซึ่งกันและกันค่ะฮะทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดเพราะคิดว่าโลกนี้หมุนรอบฉันทั้งคู่เลยยกให้พี่เคลลี่สองอันเลยเอ๊ะหมายความว่ายังไงแปลว่าผู้คอนโทรลไงควบคุมทุกอย่างถือไว้ใครคอนโทรลใครนี่ภรรยาบอกให้ถือก็ต้องถือบอกให้ผิดก็ต้องผิด
จริงไหมพี่กะลีที่แบบไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดไม่หรอกแต่ถ้าผมผิดผมก็จะบอกขอโทษผมก็จะบอกเขาขอโทษแต่มันไม่ค่อยผิดไงไม่ค่อยนานๆทีนานๆขอแอบมองผู้จัดการพี่กะลีสักนึงนะทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยน้อยใจทุกรอบถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมพูดคำว่ารักอุ๊ยเขาแกล้งกันเมื่อกี้เขาแกล้งกันใช่เราต้องตามสถานการณ์ให้ทันแต่ตอนนี้เขากลับมาดีกันแล้วพูดรักหวานกุ๊กกิ๊กมีอะไรแพรวพราวเสมอไม่เคยรู้สึกว่าอยู่นอกขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าไม่พูดคำว่ารักสักนิดหนึ่งสักวันหนึ่งไม่ได้เลยตายที่ไม่ตายก่อนโอเคต้องมีก็ที่เขาบอกไงฮะแม้กระทั่งโกรธกันอะไรกันก็ต้องพูดว่า I love you แต่มันก็เป็น I love you ที่แบบ love you love you เขาก็จะ I love you ก็นี่ไงเขาก็จะบอกว่ารักไหมทีถามเขาก็แบบ No what do you say love youTell me. เขาก็จะบอกเลิฟอยู่เขาก็รักไหมทีมก็อันนี้คือเวอร์ชันโกรธเวอร์ชันโกรธไม่ใช่เวอร์ชันถูกไม่รู้เดาเอาเองว่าวันนั้นเป็นเวอร์ชันไหนเดาผิดถูกก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะแต่เวลาเวลาวางหูเวลาคุยกันวางหูก็จะต้องบอกว่า I love you ก่อนวางถ้าไม่งั้นก็จะถกกลับไปลืมอะไรเปล่าหรือก่อนนอนแล้วต้อง I love you เป็นไหนแต่ต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อวานแฟนๆรายการเรียกร้องเมื่อวานที่ดูอ่ะหวานมากคู่นี้ค่ะโชว์หวานกันตลอดเลยวันนี้จะปิดรายการอยู่แล้วฮะแฟนๆบอกว่าอยากเห็นอีกใช่ไหมให้หวานจับจิตจับใจเห็น SMS จากคุณนงนุชแล้วก็คุณสุชามาศเขียนมาให้ทั้งคู่บอกความในใจแล้วก็โชว์หวานอย่างนี้ก็อย่างที่บอกมันคือว่าถ้ารักที่สุด I love you thank you for being in my life and I truly truly appreciate you อย่างที่พี่แคลรี่พูดพลอยบางครั้งอาจจะไม่ได้พูดหวานนักเพราะอยู่กวนไอตลอดเวลาแต่ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำที่อะไร sacrifice ให้พลอยในหลายๆเรื่องขอบคุณนะคะ love youคุณนงนุชใช่ไหมคุณนงนุชเขินนะครับเขินนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้พูดหวานนักแต่ก็อยากจะบอกว่ามีความสุขที่สุดขอบคุณที่มาเติมเต็มชีวิตคุณฟอยนะคะ Thank you for being in my life รักที่สุดเลยขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูแลชีวิตนะครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วครับพี่ครับถ้าจะติดตามผลงานพี่กะลีนะครับพี่พลอยต้องไปติดตามพี่พลอยด้วยนะธุรกิจธุรกิจงานต่างๆนะก็ฝากไอจีก็ได้หรือดูไอจีพี่เฟซโพสฝากของยูก็แล้วกันฝากคนเดียวเหมือนฝากสองก็ฝากไอจีก่อนนะครับเคลลี่ธนภัทรนะครับเข้ามาทักกันได้เขียนเมสเซจเข้ามาได้ผมจะตอบแฟนๆละครทุกคนเลยนะครับแล้วก็สำหรับละครก็มีละครเรื่องกลิ่นมาลีแล้วก็พี่พบมาชุราชครับที่ออนแอร์อยู่แล้วก็ใกล้จะออนแอร์ครับครับตอนนี้มีทำธุรกิจอะไรไหมครับพี่มีธุรกิจครับฝากได้เลยครับธุรกิจก็ฝากได้นะครับคูมิโกะคอลลาเจนแล้วก็ KLS DTX ก็เป็นโปรไบโอติกพรีไบโอติกไฟเบอร์นะครับก็มีอยู่2อย่างก็นี่แหละครับอยากหน้าใสก็ต้องคูมิโกะคอลลาเจนนะครับและก่อนจากกันแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีคำคมที่เหมาะสำหรับคู่นี้ที่เป็นคู่แบบคู่รักสายอินเตอร์กับคำคมนี้เลยค่ะทะเลเรียกว่าสีช่วงเวลาดีๆเรียกว่าทองขอบคุณแขกดีกว่าขอบคุณพี่บอยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมฮะต้องขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆในรายการของเราด้วยนะฮะจากคอนโทรลดีไซน์จำกัด SB Design Square และเบอร์เทียครับค่ะติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะใน YouTube ค่ะช่องแอนชาแนลนะคะและพบกับพวกเราได้ค่ะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลาบ่าย 2:00 นค่ะกับรายการที่รักสวัสดีค่ะ